ไฟยา What are you doing? Uh? If you make this so funny na, uh, I can't stop watching h ฟยาฮึกรตอนแรกเนี่ยจะไม่รีวิวแล้วนะ คือจะไม่แบบต่อตอนมาทุกอาทิตย์อาทิตย์ละตอนแบบตามขนาดนี้ตอนแรกลังเลอยู่องนี้ดีกว่าแต่แบบไอสัตว์เลยในระหว่างที่ลังเลว่าอาลองดูก่อนแล้วกันไอสัตว์รีบดูแล้วกันเผื่อแบบโอเคก็จะได้ทำไรทันอะไรอย่างเงี้ยสนุก <laughs> ไอสัตว์เท้าความเนี่ยความรู้สึกผมใน EP พหเนี่ยผมอะกังวลเอาไว้ว่าไอพาร์ทของ Adventure อร์อืในเกม The Last of Us เนี่ย พอมันเปลี่ยนมาอยู่ในซีรีส์ปับ๊บมันตัดฟังก์ชันที่เราจะต้องควบคุมตัวละครลงไปมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าเขาก็เลือกที่จะเล่าไปเลยเว้ยเล่าในแบบที่มันเหมือนเกมและมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเกมในแบบที่ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนอีพีหนึ่งที่เราดูมาก็คือถ้าใครเป็นแฟนเกมอ่ะเราจะจำได้แบบโอ้โหม่นช็อตต่อช็อตเลยในขณะที่ไอ้ส่วนดราม่า เพลงดนตรีที่บิวลอัพอยู่เขาก็ประโคมมาในระดับที่มันกำลังโอเคมันยิ่งทำให้ผมมั่นใจและฟันธงตรงนี้เลยนะว่า The Last of Us เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากในเกมนะเราจะรู้สึกเป็นแอดเวนเจอร์ประจนไทยแล้วก็ดราม่าเป็นส่วนเสริมอยู่ข้างในเออเป็นเป็นส่วนที่มันเสริมขึ้นมานะครับแต่ในเวอร์ชั่นของซีรีส์เนี่ยมันจะดราม่าหนักคุณสังเกตดิอะไรที่เป็นจุดที่ แม่ไม่คือพอมันถึงอีพีสองปั๊บเนี่ยมันมีหลายช่วงที่มันที่เขาบิวเพื่อส่งไปหาอะไรบางอย่างอยู่ใครที่เป็นแฟนเกมอย่าคอมเมนต์นะอย่าสปอยกันเราเรามาดูรีแอคชั่นของคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนเกมดีกว่าคือเราไม่ได้จะแกล้งกันแต่แบบคือในฐานะเป็นแฟนเกมนะกูอยากให้พวกมึงอินอะอยากให้พวกมึงรู้สึกเหมือนกูตอนกูเล่นเกมมาก เพราะตอนกูเล่นเกมคือมันสนุกมากเป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นเดอะเบสเฟเวอรีของผมอะ่ะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เฮียเกมก็ดีเนื้อเรื่องก็ดีเข้าใจปะแม่งเกมดีเนื้อเรื่องดีพอทํามาเป็นซีรีส์ปับ๊บปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแม่งเสือกดีอีกกูเลยอยากให้พวกมึงรู้สึกเหมือนกูเพราะฉะนั้นเอางี้ใครเป็นแฟนเกมใครเป็นแฟนเกมผมพูดแค่นี้นะคุณรู้สึกือนผมป่ะเขาจะเน้นบิวจังหวะที่เป็นดรามา่าซึ่งไอ้ดราม่าตรงเนี้ย มันเป็นเหมือนชั่วโมงที่เขากำลังสะสมอยู่ตอนนี้เขาสะสมดราม่าทีละนิดทีนิดเพื่อสร้างให้ดราม่าของซีรีส์อันนี้มันกลายเป็นชองเด่นขึ้นมาให้ได้และเขาก็ให้มันเหมือนไปในเวลาเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าไอ้สัตว์ไม่โคตรจะดีเลยเขาใช้สเต็ปในการเล่าอะแต่ละ EP ใกล้กันมากเหมือนกับว่าเขาจะมีแพลตฟอร์มอะ ที่มันใกล้กันมากสังเกตว่า EP ีแรกเปิดเรื่องมาด้วยเขาอธิบายเรื่องเชื้อราถูกปะ่ะแล้วอ p พีสเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มตอนมาโดยให้เราเห็นสถานการณ์ในอินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะอธิบายเรื่องเชื้อรานะครับโดยการที่เขาหเห็นด็อกเตอร์คนนึงกำลังกินข้าวเลยมีทหารมาจับตัวไปเพื่อที่จะให้ด็อกเตอร์คนเนี้ยที่เขาเหมือนศึกษาเรื่องเชื้อราตัวเนี้ยอยู่แล้วนะครับผมเขาก็ให้ด็อกเตอร์มาศึกษามาส่องกล้องนูน้นนี่ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไอ้ด มันก็บอกกับทหารประมาณว่าอ๋อเชื้อรานี่ไม่สามารถเจริญเติบโตในมนุษย์ได้แต่ทหารบอกว่าที่ส่องอยู่เนี่ยคือเอามาจากมนุษย์แล้วก็พาด็อกเตอร์ไปดูเออไปดูศพผู้หญิงที่เขาเอาเชื้อนี่มาด็อกเตอร์พอเขาเห็นศพปับ๊บก็พบว่าไอสัตว์เชื้อราตัวนี้ยมันพัฒนาและมันเจริญเติบโตในมนุษย์ได้แล้วไอ้ไอีหายเนี่นะทหารแม่งก็เลยบอกเลยว่า เอายิงที่ผมเชิญด็อกเตอร์มาเนี่ยผมต้องการให้ด็อกเตอร์ช่วยผลิตวัคซีนที่จะรักษาและฆ่าไอเชื้อราตัวนี้ให้หน่อยด็อกเตอร์แม่งเฮียปากสัน่นมือสัน่นแล้วก็แบบรู้อะไรปะเชื้อราตัวนี้ไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนในการป้องกันสิ่งที่จะทำได้ก็คือมึงบอมซะบอมเมืองนี้ทิ้งและฉันขอกลับเลยได้ไหม เพราะฉันอยากใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนีย่ในการอยู่กับครอบครัวแล้วไอ้ส่วนตรงหัวเนี่ยที่เขาเล่าเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในอีพีสองก็คือเขาให้เห็นโลกภายนอกแล้วอ่ามันจะมีอยู่สถานการณ์หนึ่งที่เทสนะพูดนี่โดนระเบิดเหรอใช่เมืองใหญ่แบบนี้จะโดนทิ้งระเบดิดดั้งที่ดาดาฟักซินแดีวจะเอะไรที่ต้องทำกันบอม แม่งเชื่อมโยงกับดรตอนเริ่มเลยดรตอนเริ่มแม่งตัดสินใจบอกทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะมึงต้องทิ้งบอมเท่านั้นเพื่อจะจํากัดไม่ให้มันแพร่ระบาดมากกว่านี้แต่สุดท้ายเราก็จะเห็นว่าก็ยังไม่สามารถจํากัดได้อยู่ดีจริงสเต็ปการแล้วเรื่องเหมือนอีพีแรกเลยนะเรากําลังดูสเต็ปเดิมซ้ำสองนะทุกคนรู้สึกอยู่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกไม่ทันรู้สึกพูดนี้ดีกว่าไม่ทันรู้สึกอ่ะด้วย ชั่วโมงของ EP ที่มันสั้นลงจากประมาณชั่วโมง10นิดๆเนะี่ยเป็น50นาทีอ่ะเฮียเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเยอะ นะครับเยอะมันเลยรู้สึกว่าสัน้นถูกไหมเออตอนสอนผมรู้สึกสั้นมากสถานการณ์แบบนิดเดียวเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนน่าจะยังไม่ทันสังเกตว่าสเต็ปในการเล่าอ่ะมันเป็นสเต็ปเดียวกันเลยคือเริ่มด้วยการอธิบายก่อนเชื้อราเป็นยังไงมีซีนที่เขาครีเอทขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยเล่าเรื่องเข้าเรื่องเรื่องอีพีสนี่มันก็เชื่อมโยงอีกว่าเฮ้ยอธิบายเรื่องเชื้อราแล้วก็พูดถึงบอมเขาใช้บอมของศาสตราจารย์ในการเชื่อมเข้ามาในพูดประสาสถานการณ์หลัก ของโจเอลกับเทสแล้วก็เอลลี่ถูกไหมว่าเอ้ยหลังจากทิ้งบอมเป็นไงก็เนี่ยอย่างก็อย่างที่เห็นไอ้เหี้ยกำจัดการแพร่ระบาดของเชื้อราไม่ได้อยู่ดีไอสัตว์หายนะมาอยู่ดีอะไรเงี้ยโหมึงเป็นการเปิดเรื่องที่ใช้วิธีเดิมวิธีการเดิมนะแต่ไม่งได้ผลแล้วผมคิดว่านะเขาจะยังคงใช้วิธีนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเว้ย ผมไม่กล้าการันตีว่ากี่ตอนนะครับเพราะว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของทัศนคติและทิศทางของตัวผู้กำกับนะว่าเขาจะรู้สึกอิ่มกับการปูเรื่องเชื้อราให้คนดูใหม่ตอนไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ไอ้ช่วงหัวที่เขาเริ่มอะตอนอีพีแรกให้เห็นข่าวรายการโทรทัศน์ถูกไหมเอออีพีสก็ให้เห็นด็อกเตอร์ที่อินโดหมดหนทางสั่งทิ้งบอมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นส่วนที่เขาทํามาเพื่อเล่ากับคนใหม่ ว่าเชื้อราเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามองแค่ประเด็นช่วงหัวช่วงเปิดหัวที่เขาอธิบายเรื่องเชื้อราเนี่ยที่ทําเพื่อคุยกับคนดูหน้าใหม่ผมรู้สึกว่า2องเหตุการณ์เนี้ยยังไม่เต็มอิ่มมากพออืคนดูใหม่อาจจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเชื้อราคืออะไรแต่ผมว่าน่าจะมีเล่าอีกสักตอนหนึ่งอย่างต่ำเออยังอีกสักอีกสักตอนนึงอย่างต่ําถึงจะรู้สึก โอเคนะครับผมแต่ถ้าเขารู้สึกอยากขยี้ไปมากกว่านั้นก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าสเตปเนี้ยเราน่าจะยังได้เห็นอีกคราวเนี้ยมาสู่ส่วนที่เป็นเรื่องราวการประจนภัยที่ผมบอกว่าผมกังวลเอาไว้ว่าส่วนชองแอดเวนเจอร์ที่จะมาอยู่ในซีรีส์เนี่ยที่มันจะหดลงไปเนี่ยมันหดไปมากแค่ไหนจากที่ผมดู EP 2เนี่ยผมสามารถมั่นใจขึ้นได้อีกนิดนึงว่าชองแอดเวนเจอร์ประจนไัย น่าจะไม่ต่างจากการเล่นเกมมากคนที่น่าจะรู้สึกต่างมากมากก็น่าจะเป็นคนที่เล่นเกมแล้วฟารม์มเยอะ <laughs> อาจจะรู้สึกเฮ้ย e, มันมันเร็วจังผมว่ามันน่าจะถูกเล่าโดยการแทรกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโจเอลกับเอลลี่ มีหนึ่งอย่างที่ผมว่าผมคาดเดาถูกก็คือการพบเจอของเอลลี่และโจเอลนะครับในครั้งแรกที่เจอในอีพีที่แล้วผมรู้สึกว่าจุดยืนของทั้งคู่มันถูกทางจากในเกมอีกนิดนึงผมรู้สึกว่าโจเอลกับเอลลี่ในอีพีที่แล้วมันดูเป็นลิงกับฟันละเกินลอเกินเลยมันดูห่างคือในเกมมันยังไม่ดูห่างขนาดนี้ เออในซีรีส์มันเหมือนห่างมากในพีที่แล้วอ่ะเราแค่ได้เห็นจุดยืนนะว่าทั้งคู่ห่างกันเอลลี่ถูกกัดโจเอลไม่มั่นใจเพราะว่ายังไม่รู้จักไอเด็กกาโปโลที่ไหนไม่รู้ไอเฮีย้ยกูต้องไปส่งแล้วมึงติดเชือ้อกูจะลั่นกระบ,บาลมึงเมื่อไหร่ก็ได้นะไอเฮีย้ยเพราะมึงกําลังจะเป็นถูกปะมึงกําลังจะกลายเป็นซอมบี้หรือเฮี้ยอะไรก็ตามที่แม่งจะมาทําร้ายกูกับคนของกูเพราะฉะนั้นกูลั่นกระบ,บาลมึงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาเนี้ยเทสมันก็พูด เอาไว้เออวิเคราะห์เกิดการถกเถียงกันนู่นนี่ทําให้ตัวโจเอลแม่งเริ่มแล้วเออเฮ้ยเฮี้ยจริงว่ะแต่แบบโจเอลอยังไม่เชื่อใจเอลลี่มากขนาดนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอโฟกัสอีกทีนึงว่าโจเอลกับเอลลี่เนี่ยจะเริ่มสนิทกันตอนไหนแล้วน้ําหนักน้ําหนักก็คือทามมิ่งของมันอ่ะเขาจะให้ระยะเวลามันมากแค่ไหนในการที่กว่าจะมาสนิทกว่าจะให้ใจไอ้จังหวะเนี่ยสาคัญคุณอย่าลืมนะว่าไอ้ที่ที่แล้วเราได้เห็นแล้วว่าโจเอลเสียลูกถูกไหม โจเอลเสียลูกนะเออแล้วณตอนเนี้ยโจเอลไม่ได้มองเอลลี่เป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งโจเอลมองเอลลี่เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเด็กอะ <c oughs> เข้าใจปะเออมันยังไม่ได้มีความเอนดูให้เราเห็นมันยังไม่ได้มีความแบบความรักความผูกพันให้เห็นเพราะฉะนั้นจับตาดูความสัมพันธ์ของคู่นี้ไว้ให้ดีว่ามันจะเริ่มรักเมื่อไหร่สําหรับผมนะถ้าเร็วไปจืดตอนเนี้ยผมโฟกัสมาที่จุดนี้แล้วว่าถ้าเคมีของ ไอตัวโจเอลกับเอลลี่ที่เราเห็นหนาะตอนนี้มันเริ่มมีความน่าสนใจนะเออเรารู้สึกได้แล้วสองคนนี้อยู่ด้วยกันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นลิ้นกับฟันนะ่เข้าใจป่ะเออระหว่างเดินทางไปเอลลี่ก็ยังเป็นเด็กประสบการณ์ไม่เยอะโจเอลก็เป็นผู้ใหญ่และผมหงอกแล้วก็มาประจนภัยด้วยกันนะครับมีจุดหมายปลายทางที่จะต้องทํามีภารกิจที่ต้องทําถูกไหมระหว่างเดินทางทั้งคู่ก็ได้มีเวลาร่วมกันเนี่ย ไอ้การประจนภัยตรงนี้เรามารอดูว่าโจโอเอลอ่ะจะเริ่มให้ใจเอลี่เมื่อไหร่เนี่ยคือเป้าหมายต่อไปที่ผู้กำกับต้องทำเป้าหมายที่ผู้กำกับต้องทำอะไม่ใช่ว่าโจเอลอ่ะให้ใจเอลี่ยังไงนะแต่โจเอลให้ใจเอลลี่เมื่อไหร่นั่นสำคัญมากเพราะหนึ่งถ้าเร็วไปจืดและสองถ้ามันช้าเกินไปกว่าจะให้ใจรู้สึกช้าจังเลย มันจะกลายเป็นง้องแง้งเกินไปเพราะจริงๆแล้วอะ่ะบุค,คลิกของโจเอลอ่ะมันไม่ใช่คนง้องแง้งขนาดนั้นโจเอลคือตาแก่ที่ปากหนักใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันจะเป็นโมเมนต์แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นโมเมนต์กุ๊กกิ๊กอ่ะเออมันเป็นโมเมนต์กุ๊กกิ๊กที่ค่อยๆผูกความสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้เข้ากันเข้ากันเข้ากันมันมันต้องการจังหวะและทามมิ่งและระยะเวลาที่มันพอดีมากๆอ่ะเพราะว่าเดอะลัสออฟอารส่วนตัวผมอะ่ะ ไม่ได้รอดูแอคชั่นผมรอดูชองดราม่าที่ผมรู้สึกว่าซีรีส์ตัวเนี้ยน่าจะใครย,ยี่หนักอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าตอนขณนะที่ดูผมแบบโอ้โหเจ็มากเฮ้ย ขนลุกขนั่งขนลุกอยู่หน้าจอคือ,อหลังจากที่ให้เห็นดอกเตอร์ที่อินโดไปแล้วนะแล้วเข้าเรื่องมันจะเริ่มสถานการณ์ด้วยการที่เห็นโจโอเอลกับเอลลี่ลเทรเดินอยู่ในเมืองเห็นไหมเดินสำรวจเมืองแล้วบรรยากาศไอเ้เหี้ยดีเหี้ยเลยซีจโคตรดีเลยตอนนี้คือแม่งแยกไม่ออกเลยไหนซีจีไหนฉากที่เซต ฉากเซตถึงแค่ไหนคือปกติงานถ่ายทําเบื้องหลังนะครับเวลาเราออกไปเอาดอร์เนี่ยยุคสมัยนี้นะครับมันจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นตัววัดว่าทางเจ้าของหนังเนี่ยเขาให้บัตเจ็ตมาเยอะแค่ไหนทีมงานโปรดักชั่นถึงไหมกับสเกลของหนังที่ผู้กำกับต้องการนะนะครับเดอะ a s สออมตอนเนี้ยเราได้รู้แล้วว่า1คือบัตเจ็ตเขาถึงและ ทีมงานเขาถึงเช่นกันเพราะฉะนั้นมันเลยได้ไฟนอลงานที่แบบโอ้โหจ็บไม่คลิปแยกไม่ออกแต่คราวนี้ไปสังเกตเล่นเล่นก็ได้นะครับผมผมผมชี้ให้ไปสังเกตเล่นเล่นก็ได้อะไรที่ตัวละครต้องแตะต้องจับต้องสัมผัสกับตัวละครอะ่ะมันจําเป็นที่ต้องเซตขึ้นมาเซตแค่ส่วนหนึ่งใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเติมก็ได้อะแต่ว่ามันจะต้องเซตขึ้นมาแต่อะไรที่เห็นไกลๆย,ย,ยิงกรีนสกรีนได้หรือบลูสกรีนได้นะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะบ,บางคน เป็นสายเทคนิคไงเหมือนผมไงมันก็สนุกสนานดีในการดูว่าแบบเฮ้ยกูว่าตรงนี้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกตรงนี้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้กับงานเราได้ไงครับประเด็นคือดีมากมึงจําไอ้ห้องนั้นได้ป้าที่มีปืนอะ่ะเจอคลิกเกอร์เอางี้เจอคลิกเกอร์เฮ้ยอ,อะไรของมันอะ่ะโคตรดีเลยความรู้สึกของกูกลับมาอีกแล้วตอนเล่นเกมนะใครเป็นมัง่ง เดินชนไปเดินดูปืนน่ะไปเดินดูปืนไอ้เหียปืนโอ้โหปืนโบราณโอ้พหพบสวยชิบหายใครเดอะไรเป็นมัง่งใครเดินํำรวจมัง่งเออในตอนในเกมเนี่ยเนี่ยในโลเคชันเนี้ยใครเดินํำรวจมัง่งกู้ตำรวจอ่ะกูดูปืนไอ้สัตว์เอ้ปืนอย่างสวยเลยอ่ะปืนโคตรสวยเลยอ่ะไอ้เหียทำไมไม่เอามาใช้ได้วะน่าจะทุบกระจกแล้วมึงเอามาใช้ได้นะไอ้สัตว์อย่างน้อยๆอ,อ่ะโอเคมันอาจจะเป็นของเก่าเก็บไงยิงไม่ได้ไง ควักออกมาทุบก็ยังดีวะผูก้กวงกับไม่รู้สึกเหรอผูก้กงกับได้เขาได้เล่นเกมไมไม่รู้นะเออแต่ถ้าน้าเคยเล่นเกมอะ่ะน้าไม่อยากจะแบบทําในสิ่งที่อยากทำมั้งไอย้ยางก็น้อยให้โจเอลแบบพังกระจกลวงเอาปืนมาฟาดเออกูโอ้โหแม่ นึกว่าจะได้เห็นนึกว่าจะได้เห็นแอบแบบหวังลมๆแล้แงๆแหละแต่แบบไอ้เฮียไมนี่ได้เห็นนะสัตว์แอบเศร้าเหมือนกันตอนเริ่มอีพีหน้าเนี่ยจะมาวกเอาไหมไอ้ปืนพวกนั้นอีกซีนหนึ่งที่ผมอมยิ้มแล้วน้ำตาคลอไปในเวลาเดียวกันหลังจากที่ผ่านสถานการณ์ชุลมุนชุลเกมาแล้วนะ เทสก็บอกโจเอลไปคุยกับเอลลี่หน่อยไปไปไคุยเอลลี่หน่อยจะเห็นว่าในอีพีเนี่ยเขาพยายามบิวให้เทสอ่ะพูดผลักมากผลักให้โจเอลไปอยู่กับ Ellie. เอลลี่ยอมรับเอลลี่สักทีโจเอลก็โอเคกูเดินมาหาเอลลี่นะครับยืนวิวสวยมากเหมือนในเกมเป๊ะเลยแล้วตะแก่ปากหนักใจดีปากมันหนักแต่ข้างในมันเป็นตะแก่ใจดีเหมือนเขินอะ่ะ เหมือนที่หวังไหมแน่แน่จะชวนคุยยังมีมากนะอันเนอะเอลลี่ก็แบบยังบอกไม่ได้เลยแต่แบบดูนี่ดิวิลมังโคตรออฟตัสเลยอ่อย่าเพิ่งตกใจผมจะบอกว่าแว่นตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยที่ผมใช้ต้องบอกว่าที่ผมใช้ประจำเนี่ยคือแว่นออฟตัสรุ่นแฟนทอม เป็นหนึ่งในซีรีส์ e x o l t e d Stainless Steel คือกรอบแว่นมันทำจาก s i n l e s s Steel เนื้อดีอย่างดีถ้าคุณนึกไม่ออกก็คือลองนึกถึงนาฬิกาแบรนด์หรูนะครับผมที่เขาจะมีเนื้อ s ส n l e s ล Steel อย่างดีทนทานและเบาบางวัสดุแบบนั้นน่ะมันมาอยู่ในกรอบแว่นของ Optus เพราะฉะนั้นยุคนี้นะครับเราเล่นคอมเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยต้องมีแว่นกองแสงตัวไว้และอย่าลืมโค้ด w o r d Movies ลด100บาทครับผมแน่หลอกหมือนในเกมเป๊ะ แล้วมึงดูเพลงที่เขาบิวด,ดิตุ่งดิง้ง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 ไอกีตาร์ตัวนั้นนี่และไอเสดเอาให้ร้องให้ได้อะตอนเขาบี๊บอะกูว่าแม่งแบบนี้แน่เลยแบบเอาให้ร้องให้ได้เอาให้แฟนเกมแม่งร้องให้ได้เลยไอสัตว์กูจะเอาให้แฟนเกมแม่งร้องให้ได้เลยสีนี้เอาให้เหมือนเลยแล้ววิวไอสัตว์ปกติก็ไม่ฟุงฟ้งฟิ้งอะคำว่าฟุ้งฟิ้งคือแสงสาด จ้าเกือบซีรูเอทแสงมันจะฟุ้งฟ้งเบลอเบลนิดๆบอโอ้มันฟุ้งฟริ้งอะ่ะเอาง่ายๆปกติเดินเห็นวิวแบ็คกราวข้างหลังก็ไม่ได้ฟุ้งฟริ้งขนาดนี้เอาแล้วพอเสียงกีต้ามาปับ๊บแบ็คกราวฟุ้งฟริง้งทันทีพอแบ็คกราวฟุ้งฟริ้งปั๊บเอาแล้วไอ้สัตว์เสียงกีต้าขึ้นดึงดิง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 ปับ๊บแม่งแบ็คกราวฟุ้งฟริง้งทันทีไม่ร้องหรอกชี้ เดแค่น้ำตาซึมซึๆชอบจังหวะนี้แม่งชอบสัตว์เหมือนในเกมนั่นหมายความว่าเราเห็นฉากเนี้ยหลายรอบแล้วนะยังอินอยู่เลยอะมีจุดหนึ่งที่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยคือมันต่างออกไปจาก เวอร์ชันเกมนิดหน่อยก็คือในช่วงท้ายของตอนนี้นะครับเทสโจเอลลี่ e. มาถึงสถานที่หนึง่งแต่ว่ามันเขาตายกันหมดและสถานการณ์ตรงนี้มันจบลงที่เทสเปิดแผลให้ดูเออไอตรงนี้เป๊ะเลยตรงนี้เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะก็คือเทสโดนกัดไม่ไม่ไม่รอดแลวไม่รอดและ,ลและกัดตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องอะ่ะมันจะมีจังหวะที่บอกอยู่ด้วยว่ากัดขาจะ1 2ถึง24ชั่วโมงแล้วก็กัดยิ่งใกล้ เนี่ยกัดหน้าแค่แบบสหนาทีก็คือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีระยะเวลาของมันอยู่เทรโซโดนกัดตรงนี้ก็คือไม่นานและไม่นาน,านละ้ะในซีนเนี้ยถ้าเป็นในเกมอ่ะเท่าที่ผมจําได้อ่ะคือมันจะมีทหารมาเว้ยแล้วเทรสนะ่ะกันทหารให้โจเอลกับเอลลี่เพื่อให้โจเอลกับเอลลี่หนีไปแล้วเทรสจะพีชีพโดยการกันทหารแต่ในซีรีส์่เขาพีชีพด้วยการกันซอมบี้เอออันนี้จะต่างกันนิดหน่อย ไอ้ความแตกต่างตรงนี้มันเป็นจุดแตกต่างที่ผมเคยพูดเอาไว้คุณลองนึกภาพว่าถ้าเป็นทหารมาอืมเป็นมนุษย์นะไม่ใช่เป็นซอมบี้มันอาจจะไม่ได้อารมณ์นี้เว้ยเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าตอนเล่นเกมอ่ะกว่าจะมาถึงตรงเนี้ใช้เวลาสักพักอยู่หนังเขาค่อนข้างสรุปมีสองตอนเองนะมาถึงตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับผมการที่เขาปรับเปลี่ยนทหารเป็นซอมบี้นะมันทําให้สถานการณ์เนี่ย มันถูกลายล้อมด้วยซอมบี้ข้อมูลที่มันอินพุตเข้ามาใส่คนดูมันจะได้ไม่เยอะมากเกินไปไม่งั้นมันจะมีฐานเข้ามามันจะมีนู่นนี่นั่นมันกลายเป็นว่าเหียซอมบี้ก็ยังไม่โฟกัสหนักมีอะไรเข้ามาอีกแล้วมีนู่นนี่นั่นเข้ามาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่านี่ดูเป็นการตัดสินใจที่โอเคนะในการที่เขาเปลี่ยน ให้ trace พีชีพจากการคนเป็นการซอมบี้เพราะว่าถ้าคุณลองถอยมอง EP เนี้ยคุณจะเห็นว่า EP เนี้ยนอกจากเขาเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแ,แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือน EP เปิดตัวซอมบี้นะผมพูดรวมๆกันนะเออมันเป็นเหมือน EP เปิดตัวซอมบี้แบบเต็มตัวนะครับเราได้เห็นคริกเกอร์เต็มเต็มเพราะฉะนั้น EP เนี้ยมันเป็น การทำความรู้จักกับผู้ติดเชื้อนะครับและเหล่าซอมบี้นะผมพูดประมาณนี้ก่อนเขาก็เลยเลือกจะตัดสินใจเปลี่ยนจากทหารเป็นซอมบี้เพื่อที่จะได้เกาะทีมกับตอนนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมของ ep 2นะครับผมสรุปความคาดหวังของผมนะก็คือไอ้จุดที่ผมกังวลจากการดู ep ที่แล้วเรื่องเขาจะไปต่อเรื่อง Adventure อย่างไรอันนี้เคลียร์แล้ว เราเห็นแล้วว่าตัวละครทั้งหมดเดินทางเลยนะเป็นอีพีที่เดินทางเลยเดินปั๊บเข้าไปน,น,นู่นนี่นั่นอย่างกับเกมเลยเหมือนเหมือน,อนตอนแล้วเล่นเกมเปียเลยค่อยค,อยคอยพาตัวละครนะครับกับพวกเราคนดูไปเห็นโลกข้างนอกกำแพงเรืเ่อยเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นอะไรที่มันเยอะขึ้นเรืเ่อยๆืแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอ่อีพีสองจบไว้ที่เทรสพรีชีพแล้ว ค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วผมไม่ได้เสียใจเท่าซาร่าตายแน่นอนอันน,น,นี้ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันมัง้งมั้งนะตอนเกมผมรู้สึกว่าเทสตายผมผมช็อกกว่านี้ช็อกกว่านี้แต่อันเนี้ยพอเรามาดูซีรีส์อาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วด้วยมั้งก็เลยแบบอ่าไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่โอเคในวิธีการที่เขาปรับเปลี่ยนหน่อยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมโฟกัสไอ้ส่วนของความสัมพันธ์นะครับ ไอพ่อแง่แม่แมงอนและระยะห่า,หางระหว่างตัวโจเอลกับเอลลี่เนี่ยที่เขาถางเอาไว้เอ่อแล้วเขาหยอดเอาไว้ไอคุณลุงปากหนักใจดีกับน้องเอลลี่ที่เหมือนมึงเลยนั่นคือมึงในเวอร์ชั่นเด็กผู้หญิงชัดๆอนาคตจะไปยังไง เออผมจะรอดูเป็นความคาดหวังของคนดูอย่างผมนะที่อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรในการเล่าเรื่องของเขาอีกครั้งนะผมยังไม่ให้คะแนนแล้วกันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าคาดเดานะถ้าคาดเดานะตอนนี้เนี่ย EP 1มาแล้ว EP 2ผมขอคาดเดาก,ากว้างๆได้คะแนนในใจผมตอนนี้ไม่ต่ำกว่า8 ไม่ต่ำกว่า8เดี๋ยวเราคอยอัปเดตไปเรื่อยๆก็ได้นะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนเกมนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ดูว่าคุณรู้สึกเหมือนผมไหมแต่ขอยอย่างเดียวอย่าสปอยคือสปอยเรื่องราวในตอนนี้ได้แต่อย่าสปอยเรื่องราวในเกมเรื่องราวในอนาคตอย่าสปอยอย่าสปอยอย่าลืมนะครับนี่แว่นออฟตัสตัวนี้รุ่นแฟนทอมเป็นหนึ่งในซีรีส์ e x ็กซ์ออฟตัส l นะครับผมคือตัวเรือนเขาทำจากเซเลสติลเนื้อดีเกรดพรีเมียมใครสนใจเข้าไปที่เพจออฟตัได้และอย่าลืมนะ โค้ดเวอร์มูฟีสลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครรทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ